วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBSวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรับฟังเรื่องราวการทำงานเขียนของคุณรมนกมลนาวินซึ่งเป็นหนึ่งในนักเขียนที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไลท์ประจำปี2566จากผลงานรวมเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าสเปโรโซนาตานะคะซึ่งเป็นรวมเรื่องสั้น12เรื่องในรอบ1ทศวรรษคือตั้งแต่ปี2554ถึง2564ของนักเขียนนะคะงานเขียนเล่มนี้มีความสำคัญในแง่ของการสะท้อนปัญหาปัจเจกของผู้คนจนถึงเรื่องของความขัดแย้งของคนในประเทศนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการเดินทางทางความคิดนะคะในระยะเวลา10ปีของนักเขียนด้วยค่ะโดยคุณรมนเองก็จะเป็นนักเขียนหญิงท่านหนึ่งนะคะที่มีผลงานออกมาให้พวกเราได้ติดตามอยู่เป็นระยะแล้วก็มีผลงานหลากหลายทั้งในรูปแบบของนวนิยายแล้วก็เรื่องสั้นนะคะผลงานที่ผ่านๆมาก็มีชิ้นงานที่ได้รับรางวัลนะคะอาทิเช่นเรื่องสั้นชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงปี2555จากเรื่องเปลวไฟแห่งความเกรี้ยวกราดเรื่องสั้นชนะเลิศรางวัลเดียวกันนี้แหละค่ะในปี2556จากเรื่องศพในแม่น้ำนะคะแล้วก็จะมีรางวัลจากเวทีอื่นๆอย่างเช่นรางวัลเปื้องวรรณศรีปี2560จากเรื่องหญิงสาวกับชายชราผู้อ่านปรัชญาชีวิตของยิปรานนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีผลงานออกมาที่เป็นรูปเล่มนะคะก็ปี2563นิยายเรื่องหากข้ามคืนนี้หัวใจแม่แหลกยับเยินเสียก่อนเนี่ยอาจจะค่อนข้างคุ้นหูกับพวกเรานะคะสำหรับท่อนนี้ซึ่งเป็นเอามาจากบทเพลงเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะกับตัวนักเขียนนะคะเล่มนี้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รางวัล7 Book Award ปี2564และในปี2564นะคะรวมเรื่องสั้นสเปโรโซนาต้าค่ะท่วงทำนองแห่งความหวังจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สำเภานะคะได้รางวัลชนะเลิศเวที7 Book Award เช่นเดียวกันค่ะในปี2565แล้วเล่มนี้ก็เข้ารอบสุดท้ายนะคะช็อตดิสซีไรท์ประจำปีนี้ค่ะปี2566ซึ่งเป็นปีนี้นะคะก็มีนิยายนะคะให้เราได้อ่านกันด้วยอีกหนึ่งเล่มนั่นก็คือ To Love of Jane นะคะเล่มนี้ก็จะมีคุยในรายการด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้งมิติในเรื่องของชีวิตนักเขียนการทำงานของเธอนะคะรวมถึงผลงานในแต่ละเล่มที่เราจะนำมาเจรนายกันในวันนี้เพื่อจะได้ทำความรู้จักกับท่วงทำนองงานเขียนของคุณรมนกมลนาวินค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอคุยกับคุณรมนหรือว่าคุณเสือก่อนนะคะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวเองก็เคยทำงานในรูปแบบเป็นคนทำงานประจำมาก่อนแล้วทำไมอยู่ๆวันนึงถึงตัดสินใจมาเป็นนักเขียนเต็มตัวอยากจะทราบว่าก่อนหน้านั้นเองเช่นเดียวกันค่ะว่าตัวเองสนใจเรื่องการเขียนการอ่านหรือว่าอยากจะเป็นนักเขียนในช่วงเวลาไหนของชีวิตระหว่างที่ทำงานประจำอยู่ด้วยอะค่ะคือจริงๆแล้วทำงานเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ16-17นะคะทีนี้ก็ลาออกประมาณปี54เนี่ยมันก็20กว่าปีแล้วนะที่ทำงานมาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกคุยกับแม่ว่าเราอยากพอแล้วกับงานประจำแล้วก็อยากจะมาทำงานที่เราอยากทำอ่ะฝันอยากทำก็คือเขียนหนังสือค่ะพอแม่แบบไฟเขียวให้ลาออกได้เราก็เลยลาออกมาเลยอะค่ะมาสนใจการอ่านจริงๆเนี่ยในช่วงมัธยมต้นนะคะคือเหมือนกับว่าเห็นอะไรก็อ่านไปเรื่อยเห็นใบปลิวเห็นถุงใส่กล้วยแขกอะไรเงี้ยก็อ่านเพราะว่าอยากรู้ว่ามันมีอะไรเขาเขียนอะไรไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคลังแสงของเราจริงๆเนี่ย มันอยู่ที่ร้านดอกหญ้าค่ะเริ่มที่ร้านดอกหญ้าอยู่หน้าอยู่ตรงถนนรามคำแหงซอยละหน้าปากซอยราม24นะคะตรงที่นั่นนะคะมันทำให้เราแบบเราอยากอ่านในเรื่องที่เราอยากสนใจก็คือพวกเรื่องพวกสารคดีต่างประเทศนะคะหรือพวกเรื่องลึกลับพวกสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าค่ะหรือพวกชนเผ่าพวกมนุษย์กินคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันดึงเราเข้าไปในร้านหนังสือแล้วทีนี้จาก
เรื่องพวกนี้เราก็อ่านไปเรื่อยอ่านไปสารคดีท่องเที่ยวนะคะจนพัฒนาการการอ่านเนี่ยมันจากเรื่องสารคดีเรื่องที่เราอยากรู้เนี่ยก็เริ่มไปถึงพวกวรรณกรรมค่ะเป็นพวกนิยายเป็นพวกเรื่องสั้นที่อ่านแป๊บเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พออ่านเรื่องเรื่องสั้นอ่านวรรณกรรมมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราสนใจอยากที่เราอยากจะเขียนนะคะไอ้ตรงเนี้ยมันทุมันอยู่ในอกเรามาตลอดนะคะพอถึงวันหนึ่งตอนที่เราเนี่ยอิ่มตัวแล้วเราก็อยากจะมาฝึกฝนเขียนหนังสือจริงๆอะค่ะตรงนั้นค่ะมันก็เริ่มจากตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาต้นทุนจากการอ่านมาที่เราอ่านมาตลอดนะคะมาเป็นเครื่องมือการเขียนนะคะก็เรียกได้ว่ามีการสะสมไว้ในลิ้นชักของการเป็นนักเขียนของตัวเองนะคะจากงานเขียนที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นผลงานอย่างที่คุณระมนเองเคยพูดถึงงานของคุณสุบุญเลี้ยงลิ้นชักนักเดินทางตัวเองก็มามีลิ้นชักข้อมูลนักเขียนของตัวเองนะคะในเวลาต่อมาใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีผลงานเขียนอย่างอีกหลายๆท่านนะคะรวมถึงประเภทงานนวนิยายไม่ว่าจะเป็นของคุณประภัสรเสวิกุลที่คุณระมนเองก็ชอบอ่านงานของคุณธมยันตีของคุณโสภาคสุวรรณของคุณกิ่งฉัตรของววินิจฉัยกุลนะคะก็บอกว่าเห็นบอกว่าสมัยนั้นก็คือร้านหนังสือที่เราเป็นเปรียบได้กับห้องสมุดนะจริงๆก็อยู่หน้าบ้านตัวเองเลยใช่ไหมคะแบบหน้าปากซอยบ้านแล้วก็สะดวกในการที่จะเดินทางมาแล้วก็มาดูหนังสือมันมีความหลากหลายของหนังสือที่นั่นนะคะที่ทำให้ได้อ่านทีนี้เรามาเริ่มสนใจพอจะเป็นนักเขียนแล้วอะไรมันทำให้เราคุณละมนออกตัวเป็นนักเขียนที่เขียนแนวค่อนข้างจะซีเรียสเป็นเรื่องสังคมชีวิตสะท้อนความเป็นจริงอย่างเงี้ยค่ะพอเราอ่านหลายๆแนวมาเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้ตัวตัวเองว่าเราชอบงานแนวหมายถึงว่าเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยเราก็จะอ่านงานแนวสบายๆหน่อยพอโตขึ้นเนี่ยพัฒนาการการอ่านเนี่ยของเราอ่ะมันก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบงานของคุณชาติกรอบจิตติชอบงานที่มันเป็นแนวซีเรียสนะคะหรือวรรณกรรมแปลของสำนักพิมพ์สามัญชนงานของไทยอย่างเป็นแฟนหนังสือของสำนักพิมพ์ประจนไทยอะค่ะพอเราอ่านงานเข้มข้นของนักเขียนไทยมากขึ้นนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละเนี่ยคือจุดที่เราสนใจแล้วเราก็อยากจะมุ่งมั่นทางนี้นะคะพอเราออกจากงานมาปุ๊บเราก็จะอ่านงานสไตล์นี้ทั้งหมดเลยอะค่ะแล้วก็ดูวิธีการเขียนศึกษาวิธีการเขียนอย่างจริงจังเลยค่ะเพราะว่าพอเราออกจากงานเราก็เป็นนักเขียนฟูลไทม์แล้วใช่ไหมคะทุกอย่างที่เราทำก็คือการทุ่มเทเพื่อพัฒนาการการเขียนอย่างเดียวเลยช่วงนั้นรู้สึกโดดเดี่ยวบ้างไหมคะก็ไปมีนักเขียนบางท่านก็จะกล่าวว่าอาชีพนักเขียนโดดเดี่ยวที่ต้องทำงานอยู่คนเดียวเพราะว่าเราไม่มีพี่เลี้ยงเราไม่มีครูไม่มีอะไรเลยเรามีแต่ตัวเราเองกับหนังสือค่ะตรงนั้นเราก็จะต้องพึ่งตัวเองแล้วเป็นการทำงานที่ต้องคุยกับตัวเองบ่อยมาก คือคุยทุกวันน่ะคุยว่าเราจะทำเขียนเรื่องนี้ดีไหมแล้วเราก็ต้องคุยทุกเรื่องอะค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเขียนโครงเรื่องเอาอย่างนี้ดีไหมอะไรคือมันไม่มีใครคุยกับเราด้วยค่ะ เราต้องคุยคนเดียวนั้นที่เขาบอกว่างานเขียนเป็นงานโดดเดี่ยวจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่รวมจิตวิญญาณกับที่เราคุยกับตัวเองนะคะก็คือการทำงานคนเดียวล้วนๆเลยอะค่ะก็เรียกได้ว่าจนกระทั่งค้นพบสูตรสำเร็จของตัวเองใช่ไหมหมายถึงเราก็พยายามหารสปรุงที่มันเป็นตัวเราที่สุดแน่นอนล่ะเส้นทางที่เราเลือกก็คืองานเขียนแนวชีวิตจริงจังซีเรียสสะท้อนสังคมใช่ไหมคะค่ะคือโชคดีที่ค้นหาสิ่งที่เราชอบเจอไวอะค่ะเพราะบางคนเนี่ยก็จะเขียนไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเราจะชอบหรือถนัดแนวไหนแต่เผอิญว่าเราพอเราอ่านแล้วเราก็ชอบแนวนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนใจจากเวนี้เลยอะค่ะ จากเส้นทางตรงนี้เลยอะค่ะเพราะงั้นพอเราปักหมุดหมายไปเป็นงานประเภทนี้แล้วเนี่ยแล้วเราก็ศึกษามายาวมาตลอด10ปีก็คือเราก็จะเขียนเป็นวรรณกรรมในเขาเรียกอะไรนะวรรณกรรมซีเรียสนะคะ สะท้อนสังคม10ปีเราอยู่ในเส้นทางนี้ตลอดปักหมุดปักใจเป็นที่เรียบร้อยว่าจะเขียนแนวนี้เราก็เริ่มเขียนไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมออกจากงานมาเรียบร้อยเสร็จสับพอเขียนไปการวางแผนในการทำงานก็มีเกิดขึ้นนะคะว่าจะเป็นแนวนี้แล้วทีนี้เรื่องแรกพอเราเขียนเอาเรื่องแรกที่ได้ตีพิมพ์พอมันได้ตีพิมพ์รู้สึกยังไงตอนนั้น
อือมันก็น่าจะเหมือนคนอื่นๆนะคะที่เรารู้สึกว่าเราแบ่งบานนะคะอืมเรารู้สึกว่าตัวเราอ่ะไปนั่งตรงไหนเรารู้สึกว่าตัวเองมีแสงออกมาค่ะมันเอปืล่องฮประะกายออร่าใชม่าเลยคือมันมากกว่าความดีใจอะค่ะเข้าใจอืไหมมคะอืมอมัืนเหมมือนกับว่างานที่เราเขียนในมุมในห้องในมุมเล็กๆอะค่ะพอมันได้ตีพิมพ์ปุ๊บเรารู้สึกว่าตัวเองอะมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วรู้สึกตัวเองมีแต่งประกายอะค่ะแต่ว่าในเวลาต่อมาเราก็จะรู้ตัวว่าอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดานะเขียนหนังสือนะอืมขั้นต่อไปมันก็ต้องได้ตีพิมพ์อะค่ะอือหอืะอไรประมาณนั้นค่ะก็คือเนี่ยถ้าแบบว่าหัวใจไม่แหลกยับเยินไปเสียก่อนใช่ไหมคะคือตอนนี้แบบดูแลหัวใจตัวเองดีมากในการทำงานเขียนจนกระทั่งได้เข้าสู่เส้นทางการเขียนของตัวเองอย่างจริงจังมีผลงานตีพิมพ์เราจะคุยถึงนวนิยายเล่มแรกก่อนเมื่อปี2563เรื่องหากข้ามคืนนี้หัวใจไม่แหลกยับเยินไปเสียก่อนต้นเรื่องต้นทางมาอย่างไรแล้วก็อยากจะถ่ายทอดส่งความรู้สึกอะไรไปยังผู้อ่านคะสำหรับเล่มนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่แจ้ก่อนนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจท่อนฮุกที่แรงบันดาลใจสำหรับนิยายเรื่องนี้คือมันเริ่มจากเรื่องคุณแม่เข้าโรงพยาบาลนะคะป่วยแล้วก็เราก็นั่งอยู่นั่งเฝ้าไข้อะค่ะเฝ้าแม่อยู่ข้างเตียงแล้วมันประมาณเดือนกว่าๆค่ะทีนี้เราไม่มีอะไรทำเราก็แบบเราก็เลยนั่งฟังเพลงใน YouTube อะค่ะอืแล้มวก็มาถึงแล้วมาเจอเพลงที่สุดของหัวใจของพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะคะอืมคือมันมีท่อนที่แบบอยู่ๆมันจับใจเราอะค่ะอืมที่บอกว่าหากข้ามคืนนี้หัวใจไม่แหลกยับเยินเสียก่อนจะไปอ้อนวอนขอเธออย่าตัดรอนรอก่อนวันพรุ่งนี้เคืองกันเรื่องใดภาคกันด้วยเหตุใดฉันยังไม่เข้าใจเพราะฉันใช่ไหมหรือเธอเปลี่ยนไปใยถึงไม่เหมือนเดิมคือแค่เนี้ยค่ะคือมันจับใจมากแล้วเราก็ย้อนฟังแต่ท่อนเนี้ยเพลงเนี้ยคือฟังแบบน่าจะเกิน10 รอบค่ะ10-20 รอบไม่แน่ใจแต่ว่าฟังอยู่หลายวันเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าคือมันอยู่มันเกิดตัวละครหนึ่งขึ้นมาคือตัวละครที่แบบคือน่าสงสารนะคะเป็นตัวละครที่แบบถูกตัดรอนโดยที่แบบยังไม่รู้ถูกสะบั้นรักอะค่ะโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองผิดเรื่องอะไรอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าตัวละครนี้ทั้งซื่อทั้งน่าสงสารทั้งมีหัวใจรักอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะคิดตัวละครนี้ไว้แล้วเราก็จะต้องหานิยายหรือเรื่องสั้นสักเรื่องหนึ่งเขียนถึงเขาว่าแล้วการที่ใช้ชื่อนี้นะคะวรรคหนึ่งของเนื้อเพลงของพี่แจ้เนี่ยอย่างที่บอกต้องขอบคุณพี่แจ้ด้วย คือต้องการที่จะให้บอกว่าถ้านิยายเนี่ยมันเผยแพร่ตีพิมพ์ออกไปแล้วเนี่ยคนในยุคสมัยเดียวกับเราเนี่ยยุค90เนี่ยก็จะรู้สึกย้อนคิดถึงเพลงที่เรารักอะค่ะแล้วก็จะเข้าถึงเพลงง่ายๆส่วนในเด็กๆรุ่นต่อไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าอ่านแล้วสงสัยอยากรู้เนื้อเพลงเนี่ยก็อาจจะไปเสิร์ชใช้ชื่อเพลงน่ะทั้งท่อนเลยเนี่ยไปเสิร์ชแล้วก็ฟังเพลงนี้ได้ก็เลยตัดสินใจว่าขออนุญาตใช้ชื่อนี้ดีกว่าแต่ว่าก็มีการให้เครดิตในหนังสือนะคะว่ามันเป็นเพลงอะไรมาจากไหนนะคะความคิดประเด็นสำคัญของเรื่องนี้หลังจากเราได้ต้นเรื่องมาแล้วแหละจากท่อนฮุกของเพลงอะค่ะค่ะอันนี้อยากพูดถึงเรื่องนี้ก่อนว่าพอเราได้ตัวละครแล้วเนี่ยเราจะเอาพล็อตอะไรมาสวมใช่ไหมคะนี่เรานึกถึงข่าวของเกาหลีอะค่ะ Burning Sun นะคะที่เป็นไนท์คลับของเกาหลีที่เป็นทัวร์เซ็กอะค่ะไอเป็นซิทัวร์ค่ะที่มีนักร้องไอดอลเกาหลีเป็นหุ้นส่วนนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยที่ประเทศเราเนี่ยก็เยอะมากแล้วก็จับกันไม่หมดไม่หวัดไม่หมดไม่จบไม่สิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะเขียนถึงเซตทัวร์บ้านเรามั่งสารที่เราจะอยากจะสื่อถึงผู้อ่านเนี่ยก็คือเราอยากให้เห็นถึงเขาเรียกอะไรอ่ะการเอื้อประโยชน์ของระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐนะเจ้าหน้าที่รัฐในทุนหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่ต้องแบบตามน้ําแล้วก็หยิบฉวยโอกาสนี้ไว้เป็นท่อน้ําเลี้ยงอะค่ะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือเราอยากให้เห็นถึงการ
หมดหนทางหมดทางเลือกของชาวบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าปลายทางเนี่ยผลกระทบมันจะมีต่อลูกหลานต่อผลกระทบมันจะเกิดขึ้นยังไงแต่ก็ต้องไม่มีทางเลือกอะค่ะก็ต้องทำมาหากินต่อไปอะค่ะนะคะนั่นก็คือในประเด็นของเรื่องแรกที่มีการจัดพิมพ์ออกมาในรูปแบบของนิยายหากข้ามคืนนี้หัวใจแม่แหลกยับเยินเสียก่อนนะคะก็จะได้ชี้ประเด็นต่างๆให้ได้เห็นจากท่อนฮุกของเพลงของพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะคะใช่ใช่ค่ะขอข้ามช็อตไปคุยในเรื่องของเล่มล่าสุดก่อนนิยายเหมือนกันนั่นก็คือ To Love of Jane เพราะว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งจัดพิมพ์ออกมาซึ่งเล่าถึงโลกอนาคตด้วยนะคะในเกือบ40ปีข้างหน้าเลยว่าเป็นยุคสมัยของนักวิจัยแล้วก็นักพัฒนาหุ่นยนต์ค่ะเขาพยายามที่จะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อทดแทนมนุษย์นะคะที่นับวันก็จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นในระดับที่ถดถอยนะคะอันนี้ที่ฉันกำลังมองไปถึง AIณตอนนี้ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตด้วยหรือแม้แต่ Chat GPT อะไรที่กำลังได้รับความนิยมอยู่นะคะหรือว่าตัวตอบรับอัตโนมัติการแชทอัตโนมัติต่างๆขององค์กรของหน่วยงานซึ่งให้เราคุยตอบโต้กับตัวหุ่นยนต์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจแล้วก็สังคมเดินหน้าต่อไปได้ด้วยนะคะตัวนักเขียนเองก็เลยสร้างตัวละครขึ้นมาชื่อว่าเจนเป็นหุ่นยนต์หญิงสาวนะคะที่สามารถทำงานได้ดีในระดับต้นๆของบริษัทนะคะแล้วก็มีทีมค่ะวิศวกรหนุ่มเป็นนักวิจัยที่พัฒนาหุ่นยนต์นะคะก็สั่งซื้อเจนเนี่ยค่ะจากบริษัทที่เขาทำงานอยู่นะคะให้ทำเป็นหน้าที่เป็นภรรยาแล้วก็ดูแลแม่ที่ชรานะคะค่ะเรื่องนี้น่าสนใจเพราะเราก็จะเห็นเรื่องข่าวเรื่องอะไรเกี่ยวกับหุ่นยนต์เกี่ยวกับตุ๊กตาที่มาเป็นเพื่อนคนไปซื้อกันมาอยู่เพื่อเป็นเพื่อนแล้วสมมุติว่าเป็นภรรยาบ้างเป็นแฟนบ้างสารตั้งต้นของเรื่องนี้ของทางนักเขียนคุณมนเองเนี่ยเห็นอะไรในบริบทของสังคมที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้จึงสร้างออกมาในนวนิยายเรื่องนี้ค่ะคือในมองว่าในโลกอนาคตเนี่ยในอีกสัก30-40ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์นะคะใช้ชีวิตในลักษณะเป็นครอบครัวเลยอะค่ะเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นอะไรนอกจากแรงงานนะคะแรงงานนั้นเราอาจจะได้เห็นไวขึ้นเมื่อเป็นแรงงานเป็นลูกจ้างเป็นอะไรเงี้ยถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยน่าจะสักไม่เกิน50ปีเนี่ยคิดว่าอย่างนั้นทีนี้การที่เราจะต้องใช้ชีวิตกับหุ่นยนต์เนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามาอยู่กับเราในฐานะครอบครัวเนี่ยคำถามของเรื่องนี้คือเราจะนับพวกเขาเป็น1ยูนิตเท่ากับเราได้หรือไม่หรือเราจะนับเขาเป็นคู่ชีวิตทัดเทียมกับเราได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะในความเป็นตัวตนที่เราอยากได้ให้เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยเรายังนับรวมเขาในฐานะมนุษย์หรือเปล่าใช่ใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องนี้นอกจากเรื่องของการนับเขาเป็น1ยูนิตเท่ากับเราหรือเปล่าเนี่ยยังพูดถึงเรื่องศีลธรรมด้วยนะคะคือสร้างตัวลายขึ้นมาเพื่อตั้งคำถามเรื่องศีลธรรมเราจะมีไว้ใช้เฉพาะมนุษย์ด้วยกันเองหรือเปล่าหรือรวมกับหุ่นยนต์ด้วยหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วยังมีเรื่องกฎหมายคุ้มครองหุ่นยนต์ป้องกันการถูกทอดทิ้งถูกทารุณกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวพูดถึงหัวจิตหัวใจของมนุษย์ผู้สร้างหุ่นยนต์ให้ใกล้เคียงมนุษย์แต่ว่าตัวเองกับมีความห่างไกลความเป็นมนุษย์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดิฉันกำลังมองว่าหุ่นยนต์ที่ทางคุณระมนสร้างขึ้นมานะคะยกตัวอย่างเป็นตัวผู้หญิงเป็นเจนใช่ไหมคะหุ่นยนต์เองเนี่ยมันยังมีมิติให้เราได้ตีความในเชิงสัญลักษณ์ในแง่ที่ว่าในชีวิตคนจริงๆอ่ะเราปฏิบัติต่อใครเหมือนหุ่นยนต์หรือเปล่าอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคนในครอบครัวเราอาจจะไม่ได้ให้ความรู้สึกรู้สาหรือความเห็นอกเห็นใจในฐานะของการเป็นมนุษย์ด้วยกันคือนิยายเรื่องนี้มันเหมือนกับการเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามตัวเองด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับเพราะในโลกในอนาคตเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมว่าหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกร่วมแชร์เวลาแชร์ชีวิตกับเราเนี่ยเรามองเขาเป็น
สิ่งของหรือเป็นมนุษย์เทียมก็ได้เป็นมนุษย์เท่ากับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเลือกที่จะเขียนในแนวไซไฟแบบนี้ค่อนข้างยากสำหรับตัวเองไหมยากยากค่ะเพราะว่าโดยไซไฟหรือแฟนตาซีแท้เนี่ยมันจะใช้จินตนาการ 100% เลยนะคะ มันจะต้องมีบางเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องทฤษฎีอะไรต่างๆเข้ามาข้อมูลที่จะต้องมารองรับนะใช่ใช่มันทำให้เรื่องสมเหตุสมผลมากขึ้นแต่ในเรื่องเจนเนี่ยเราก็ทำในสิ่งที่เราถนัดก็คือมีสัดส่วนของไซไฟกับเรื่องของสังคมครอบครัวเนี่ยสัดส่วนไม่เท่ากันไซไฟอาจจะน้อยกว่าในเรื่องของเขาเรียกอะไรระบบไซไฟในเรื่องของตัวหุ่นยนต์ไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีไม่ได้จำลองโลกอนาคตเข้ามาทั้งหมดนะคะจะพูดในแง่ของตัวหุ่นยนต์แล้วก็พัฒนาการระบบกลไกสมองกลเท่านั้นแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของสัมพันธภาพครอบครัวทั้งหมดเลยอะค่ะนะคะก็เลยเขียนง่ายกว่าไซไฟอย่างที่เรื่องอื่นๆเขาเขียนนะคะค่ะเอาละทีนี้จะมาสู่ผลงานเรื่องสเปโรโซนาต้านะคะซึ่งเป็นผลงานเข้ารอบ7เล่มสุดท้ายของรางวัลซีไลท์นะคะประจำปีนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงก่อนว่าภาพรวมของงานนะคะอาจจะต้องให้ยกตัวอย่างนะคะเรื่องสั้นสัก 3-4 เรื่องนะคะเอาที่คุณเสือสะดวกในจำนวน12เรื่องสั้นๆให้กับพวกเราได้ทราบกันสำหรับคนที่อยากจะตามไปอ่านหลังจากฟังหลบมุมอ่านกันแล้วเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องคืนสังหารเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ชอบที่สุดนะคะชอบเรื่องอื่นมากกว่านี้แต่คืนสังหารสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะเรื่องนี้ได้รับรางวัลสมาคมภาษาและหนังสือด้วยนะคะเดิมมันชื่อเรื่องในรัตติการนะคะค่ะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการไม่ลงรอยกันในของคนในครอบครัวนะคะการอยู่ด้วยกันแบบขาดความเกรงใจกันแล้วก็มีการกระทบกระทั่งหมิ่นแคลงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสะสมความเกลียดชังไว้ในใจสะสมความเกลียดชังไว้ในใจแล้วก็จนเกิดคืนสังหารในจินตนาการนี่คือคอนเซ็ปต์มันอยู่แค่เท่านี้เลยค่ะคอนเซ็ปต์ที่เราจะเอามาเขียนนะคะทีนี้ก็เลยสร้างตัวละครขึ้นมาก็คือตัวละครเป็นตัวนักเขียนนะคะใช้ชีวิตก็คือทำงานอยู่บ้านจะเป็นส่วนใหญ่ภรรยาก็เป็นฝ่ายทำงานนอกบ้านค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยภรรยาเป็นผู้รับผิดชอบนะเป็นรับผิดชอบทั้งหมดก็คือภรรยาทำงานทั้งนอกบ้านและในบ้านนะคะคือถ้าเล่าพอดแบ็คกราวประมาณนี้ก็คงพอเข้าใจฐานะสถานการณ์ครอบครัวใช่ไหมคะว่าคนหนึ่งเนี่ยเหนื่อยทำงานเหนื่อยจากนอกบ้านมาในบ้านก็ต้องมาเจอนู่นเจอนี่เจออะไรนี้เป็นหน่อยก็หงุดหงิดไม่ได้ดังใจก็บ่นว่าบ่นอะไรอย่างเงี้ยบ่นแบบหักหาน้ำใจกันบ่นทุกวันจนคนฟังเนี่ยตัวละครนักเขียนชายเนี่ยฟังทุกวันมันก็เป็นปัญหาเป็นก็สะสมไว้ในใจอะค่ะพอมันสะสมมันเกิดความเกลียดชังเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองอยากที่จะทำอะไรสักอย่างอะที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงบอกว่ามันก็คือเขาเรียกอะไรก็คือเกิดคืนสังหารในจินตนาการขึ้นนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรือบางลำดีกว่าเรือบางลำยังไม่กลับจากทะเลนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงผู้หญิงกับผู้ชายที่เกิดจากครอบครัวที่ขาดพ่องอะค่ะผู้ชายคนหนึ่งขาดพ่องจากแม่ใช่ไหมคะผู้หญิงก็ขาดพ่องจากพ่อสาเหตุมาจากพ่อทีนี้ความที่ตัวเองเกิดจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยพอมาเจอกันเนี่ยก็อยากจะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยกันนะคะแล้วก็แต่ว่าโชคชะตาเนี่ยก็คือใจร้ายอะค่ะคืออยากจะสื่อสารกับคนในสังคมว่าเราต่างก็ขาดพ่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วไม่สมหวังเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะค่ะทีนี้ตัวละครเนี่ยพอคิดว่าตัวเองจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่กับโชคร้ายไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังอะค่ะแต่ก็ต้องอยู่ด้วยความหวังอะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความ
เขาจะมีความหวังทุกๆเช้าอะค่ะแล้วก็ยังต้องให้อภัยกับคนที่ทำให้ตัวเองชีวิตตัวเองเป็นแบบนี้อะค่ะค่ะนะคะในงานรวมเรื่องสั้นสเปโรโซนาต้านะคะเห็นในเรื่องของปัญหาเชิงปัจเจกนี่ก็เยอะในระดับที่เป็นครอบครัวขยายขึ้นไปในระดับภาพกว้างปัญหาของสังคมซึ่งทางผู้เขียนคุณระมนเองก็ยังมีพูดถึงในปัญหาของคนพลัดถิ่นผู้ลี้ภัยชนกลุ่มน้อยแรงงานข้ามชาติไปจนถึงเรื่องของสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระดับประเทศด้วยนะคะซึ่งเรื่องที่เป็นตัวเอกของเล่มนี้นะคะและเป็นชื่อเรื่องของหนังสือด้วยนั่นคือสเปโรโซนาต้าค่ะเล่าถึงการทำงานเขียนเรื่องนี้นิดหนึ่งเพราะว่ามาเป็นชื่อเล่มด้วยเรื่องนี้เนี่ยเขียนตอนที่ครบรอบ25หรือ27ปีจำไม่ได้แล้วค่ะของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รวันดาค่ะทีนี้พอเห็นมันก็น่าสนใจก็เลยลองอ่านข้อมูลไปเรื่อยๆพออ่านข้อมูลเราก็รู้สึกว่ามันเหตุการณ์ในรวันดาเนี่ยมันก็คล้ายกับประเทศเราเนาะมันเกิดมันเราบางทีเราขัดแย้งกันเราสู้รบกันไม่รู้จักเรื่องอะไรบ้างเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องใหม่ตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าคือเราต่างฝ่ายต่างไม่ฟังเหตุผลกันแล้วเราจะห้ามหันกันอย่างเดียวมันก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นภาพสะท้อนคือของเราเนี่ยของเราอ่ะหรือประเทศอื่นๆเนี่ยเรายังไม่เห็นผลลัพธ์ของมันแต่ละวันดาเนี่ยเห็นผลลัพธ์แล้วอะค่ะว่าจากการที่ชิงชังกันแล้วก็ทำสงครามกันเนี่ยผลที่ตามมาก็คือชีวิตของการล้มหายใจจากคนที่เรารักอะค่ะนั้นเราก็เลยคิดว่าน่าจะเอาเหตุการณ์ละวันดาเนี่ยมาส่องสะท้อนให้กับสถานการณ์บ้านเมืองเราว่าเนี่ยจุดเขาเป็นแบบนี้นะแล้วเรารู้สึกว่าเราน่าจะมีสติในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะนอกจากนี้เองนะคะทางคุณระมนผู้เขียนนะคะก็อยากเขียนให้กำลังใจแล้วก็ปลุกปลอบขวัญผู้สูญเสียทุกคนด้วยถึงแม้มันจะเป็นเรื่องสูญเสียก็ตามนะคะแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำเสนอภาพสะท้อนให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันกับคนในสังคมทางผู้เขียนได้สร้างตัวละครหญิงนะคะเป็นผู้ใช้บทเพลงแล้วก็เสียงของเครื่องดนตรีไวโอลินและคาลิมบ้าเธอร้องเพลงเต้นรำสร้างความรื่นเริงใจสร้างความสุขให้ผู้คนมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะผ่านเรื่องร้ายอะไรมาก็แล้วแต่ค่ะเสียงเพลงการพูดคุยการเล่าเรื่องความฝันหรือเล่าในสิ่งที่เราอยากจะทำมันจะช่วยบำบัดจิตใจเราด้วยดังนั้นสเปโรโซนาต้านะคะทางผู้เขียนบอกว่าจึงเป็นบทเพลงของคนจรที่จะทำให้มีกำลังใจใช้ชีวิตต่อไปด้วยใช่ค่ะการทำงานรวมเรื่องสั้นชุดนี้เนื่องจากมันเป็นเรื่องสั้นต้องถามค่ะทำงานร่วมกับบรรณาธิการอย่างไรในการที่จะจัดวางเรียงลำดับเรื่องเห็นบอกว่าเรื่องนี้ เล่มนี้นะคะมีการวางลำดับเป็นท่วงทำนองดนตรีด้วยท่วงทำนองที่ว่านั้นก็คืออาจจะเป็นลำดับสเกลของความเข้มข้นของเนื้อหาที่จัดวางจากเรื่องที่1ไปถึงเรื่อง12ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเรื่องการจัดวางเนี่ยเป็นบรรณาธิการเป็นคนจัดการนะคะเป็นคนเลือกอย่างที่คุณหลอดว่าไปอะค่ะเป็นเรื่องหนักเบาความเข้มข้นของเนื้อหาอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องสเกลด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่เราต้องจับหัวใจตัวเองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หัวใจเราแหลกยับเยินไปเสียก่อนระหว่างที่อ่านงานเขียนของคุณระมนกมลนาวินนะคะและเราก็หวังว่าท่วงทำนองในการทำงานเขียนของคุณระมนเองภาษาที่ใช้การสะท้อนสังคมเรื่องราวเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอซึ่งดำเนินควบคู่ไปกับบริบทของสังคมเรื่องราวของผู้คนที่กำลังเกิดขึ้นมันจะยังเป็นท่วงทำนองแห่งความหวังที่เธอกำลังบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวงานเขียนของเธอด้วยเพื่อจะนำมาสู่ความเป็นรักแท้ของพวกเราทุกคนในสังคมร่วมกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณระมนกมลนาวินนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เล่าถึงท่วงทำนองชีวิตของตัวเองตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเรื่องของการอ่านตัดสินใจมาทำงานเขียนเป็นนักเขียนเต็มตัวเต็มเวลาจนกระทั่งผลิตผลงานออกมาให้กับพวกเราได้อ่านกันทั้งเรื่องสั้นและนวนิยายวันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณคุณระมนกมลนาวินนะคะแล้วก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติด
ตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast